ต้องไปเราต้องใช้เราอยู่เป็นเต่าคือเก่านั่นแหละคือเก่าเพียงคือเก่าเจ้าผู้ว่าแช่เน็ตมาให้คอยแน่เฮ้ยขังเทิงเน็ตมันถึงมาบ่ล่ะมันมาถึงบ่อ๋อเรามึงเอาเน็ตใดล่ะบ่ฉันถ่ายวิดีโอซื่อๆถ่ายวิดีโอได้อยู่ในรถเดี๋ยวค่อยแช่เอาน นี่นะคะอันนี้หลวงปู่มั่นนะคะหลวงปู่มั่นปุริทัตโตอันนี้หลวงปู่มั่นอยู่บนขะผานางคอยนะคะผานางคอยนี่ค่ะสวยงามนะคะท่านผู้ชมคะเป็นผานางคอยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูชมจุดต่อไปนะคะเดินมาทางนี้เด้อทางนี้จะเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักกับหินนะคะที่แกะสลักกับหินนะคะเนี่ยอาจารย์ชอบแบบนี้นะพระพุทธรูปนี้ที่แกะสลักกับหินเนี่ยนะคะจะอยู่เป็นหลายร้อยปีหลายพันปีนะถ้าไม่มีผู้คนทำลายอย่างน้อยก็คือตราบใดที่หินนี้ยังมียังดำรงยังตั้งอยู่ที่นี่นะคะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะรูปเคารพนี้ก็ยังถือว่าอยู่นะคะที่นี่นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นพระพุทธรูปนะคะปางประทมเทศนานะคะอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นเรียกว่าความสวยงามเนาะความสวยงามของภูเขานะคะต่างๆนะคะอันนี้โดยรอบนะเดี๋ยวอาจารย์จะไปพาทุกท่านไปไหว้พระโพธิสัตว์กุลอิมนะคะท่านผู้ชมตอนนี้มาจุดนี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะจุดนี้ก่อนสวยงามมากค่ะนี่ให้ได้เห็นความงดงามนะคะของธรรมชาติที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นนะคะก็กลายเป็นพุทธานุสตินะคะความงดงามทางจิตวิญญาณนะคะของมนุษย์นะคะเมื่อได้เห็นแล้วก็เกิดความเคารพเกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสนั่นเองนะคะเนาะค่ะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปูเชมินะคะพุทธครวตาธรรมครวตาสังฆครวตาติโลกนาทังอภิปูชยามินะคะนี่ค่ะอันนี้คือพระพุทธนาคพระพุทธประถมเทศนานะพระปางประถมเทศนางดงามนะคะนี่เป็นการแกะสลักเห็นไหมคะเนี่ยเป็นหินที่แกะเข้าไปช่างเนี่ยแกะเข้าไปนะคะท่านผู้ชม